สำหรับในหัวข้อที่4การออกแบบฐานข้อมูลองค์ประกอบที่สำคัญคือระบบจัดการฐานข้อมูลหรือ Database Management System ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับในระบบซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยเราจะใช้ตัวฐานข้อมูลเนี่ยเป็นหัวใจของงานนะซึ่งตัวฐานข้อมูลนี่นะครับเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากเพราะว่าจะเป็นตัวที่เก็บข้อมูลต่างๆซึ่งในกรณีนี้นะครับบางครั้งเนี่ยเราเข้าใจว่าการเก็บข้อมูลลงไปเนี่ยในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยคือเป็นฐานข้อมูลละซึ่งความจริงไม่ใช่อย่างนั้นตัวอย่างเช่นเราจัดเก็บเอกสารเป็นข้อความเอาไว้ในโปรแกรม Microsoft Word หรือในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารต่างๆซึ่งลักษณะเช่นนี้ไม่เรียกว่าฐานข้อมูลดังนั้นตัวฐานข้อมูลเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะหรือมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากโปรแกรมเช่นโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งใช้ในการจัดการเอกสารดังนั้นในกระบวนการในการที่เราจะพัฒนาระบบต่างๆต่อไปนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเข้าใจว่าแล้วฐานข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยจะมีลักษณะเช่นไรก่อนอื่นเราคงต้องมารู้จักกับตัวฐานข้อมูลก่อนนะครับว่าในฐานข้อมูลเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นตัวฐานข้อมูลหรือภาษาอังกฤษใช้ว่าเป็นดาต้าเบสเนี่ยนะครับก็คือเป็นลักษณะของการจัดเก็บข้อมูลเป็นระเบียนนะฮะระเบียนหรือเรคคอร์ดเก็บเอาไว้เมื่อเก็บเอาไว้แล้วเนี่ยให้เรารู้ถึงว่าเรามีแฟ้มสำหรับจัดเก็บเอกสารซึ่งจะมีแฟ้มย่อยๆ1แฟ้มก็คือ1ระเบียนเช่นเรามีการจัดเก็บข้อมูลเอาไว้สัก10คนก็จะมีทั้งหมด10ระเบียนด้วยกันแต่ละคนเนี่ยนะครับหรือในแต่ละแฟ้มเนี่ยก็จะมีข้อมูลของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันออกไปตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นลักษณะของตัวฐานข้อมูลลำดับต่อไปคือระบบจัดการฐานข้อมูลหรือเรียกว่าเป็น Database Management System ภาษาอังกฤษก็ย่อๆว่าเป็น DBMS นะครับก็จะเป็นโปรแกรมนะครับหรือเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการที่เราจะมีการจัดการตัวฐานข้อมูลนั้นซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ชั้นด้วยกันในชั้นที่1นะครับก็คือในชั้นในเรื่องของตัวเก็บข้อมูลซึ่งอันนี้ก็จะเก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ข้อมูลนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นดิจิตอลนะฮะเราไม่สามารถจะไปมองเห็นตัวข้อมูลได้ในชั้นที่1นอกจากจะมีตัวลักษณะที่เป็นกายภาพที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแล้วก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นลักษณะของโครงสร้างข้อมูลหรือภาษาอังกฤษใช้ว่าเป็นสกีมาโครงสร้างข้อมูลเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกในลักษณะของข้อมูลในแต่ละระเบียนยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเราต้องการจะมีการจัดเก็บข้อมูลบุคคลซึ่งข้อมูลบุคคลนั้นก็ถูกจัดเก็บลงไปในฮาร์ดดิสก์ละครับผู้พัฒนาระบบเนี่ยนะครับก็จะต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าในการจัดเก็บข้อมูลบุคคลนั้นเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเช่นจะต้องมีรหัสบัตรประชาชนชื่อนามสกุลที่อยู่วันเดือนปีเกิดเพศเป็นต้นดังนั้นผู้พัฒนาระบบนะฮะเมื่อวิเคราะห์แล้วว่าต้องมีการจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้างก็จะมาสร้างโครงสร้างข้อมูลหรือสกีมาซึ่งในโครงสร้างข้อมูลนี้ก็จะบอกรายละเอียดเช่นถ้าต้องการจะจัดเก็บรหัสบัตรประชาชนก็จะตั้งชื่อว่าเป็น Citizen IDซึ่งเป็นตัวเลขขนาด13หลักถ้าต้องการจะเก็บชื่อก็อาจจะตั้งชื่อว่าเป็น name เป็นตัวอักษรความยาว50ตัวอักษรเป็นต้นลักษณะที่เป็นโครงสร้างข้อมูลเนี่ยนะครับก็จะใช้ในการอธิบายข้อมูลที่จัดเก็บไว้ดังนั้นในชั้นที่1 นะครับก็จะประกอบด้วยตัวข้อมูลที่จัดเก็บจริงๆอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์แล้วก็มีโครงสร้างข้อมูลในชั้นที่2นะครับก็จะเป็นชั้นที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งในชั้นนี้ก็เป็นตัวระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลซึ่งโดยมากก็จะเป็นโปรแกรมหรือเป็นซอฟต์แวร์ซึ่งสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับใช้ในการจัดการข้อมูลโดยเฉพาะซึ่งเราเรียกว่าเป็นลักษณะของ Database Management System โปรแกรมประเภทนี้ปัจจุบันก็มีอยู่หลายโปรแกรมด้วยกันทั้งโปรแกรมที่เป็นลักษณะของ Open Source เช่น MySQL หรือลักษณะที่เป็น Commercial เช่น
Oracle หรือ Microsoft SQL Server เป็นต้นโปรแกรมเฉพาะเหล่านี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการนำเอาโครงสร้างข้อมูลนะครับไปสร้างมาเป็นฐานข้อมูลซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะมีคำสั่งที่จะใช้ในการควบคุมการทำงานของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนะครับโดยเฉพาะซึ่งคำสั่งอันนี้นะครับเราเรียกว่าเป็น SQL หรือ Structured Query Language ซึ่งคำสั่ง SQL นี่นะครับก็จะมีคำสั่งที่เป็นรูปแบบซึ่งผู้พัฒนาระบบเนี่ยก็จะต้องศึกษาและเข้าใจคำสั่งเหล่านี้เพื่อให้เวลาที่เราจะมีการทำงานเกี่ยวกับตัวฐานข้อมูลเช่นเราต้องการที่จะเพิ่มข้อมูลลบข้อมูลแก้ไขข้อมูลค้นหาข้อมูลเนี่ยเราก็จะสามารถใช้คำสั่งเหล่านี้ในการที่จะไปควบคุมตัวฐานข้อมูลได้ในชั้นที่3ก็จะเป็นชั้นที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ใช้ส่วนของผู้ใช้นั้นผู้ใช้คงจะไม่ทราบหรอกครับว่าโครงสร้างข้อมูลคืออะไรหรือคำสั่ง SQL คืออะไรดังนั้นในส่วนที่3เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนที่โปรแกรมประยุกต์ต่างๆเนี่ยจะต้องสร้างแบบฟอร์มขึ้นมาตัวอย่างเช่นแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลของประชาชนนะครับซึ่งแบบฟอร์มเหล่านี้ก็จะมีเป็นช่องให้กรอกนะครับมีคำอธิบายนะเช่นช่องแรกเป็นรหัสบัตรประชาชนช่องต่อมาเป็นชื่อนามสกุลดังนั้นเมื่อเรามีช่องให้กรอกนะครับประชาชนหรือบุคคลเนี่ยก็จะกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ครับแล้วเมื่อกรอกข้อมูลแล้วตัวระบบ DBMS นะครับก็จะเป็นคนที่เอาข้อมูลที่กรอกไว้นี่นะครับไปใส่เข้าไปในฐานข้อมูลให้แล้วเมื่อมีการที่จะต้องมีการควบคุมเช่นการค้นหาข้อมูลในชั้นที่3นี้ก็จะสร้างโปรแกรมขึ้นมาในการค้นหาข้อมูลเราก็จะใส่ความค้นเข้าไปนะครับตัวระบบจัดการฐานข้อมูลเนี่ยก็จะไปค้นตามคำสั่ง SQL ที่เราได้กำหนดไว้ให้ดังนั้นเมื่อเราพัฒนาระบบโดยพิจารณาถึงทั้ง3ชั้นของระบบแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ตอบสนองกับการจัดการในเรื่องของข้อมูลได้อย่างดีฐานข้อมูลมีด้วยกันหลายแบบเช่นแบบลำดับชั้นหรือ Hierarchical แบบเครือข่ายเรียกว่าเป็นลักษณะของเน็ตเวิร์คหรือแบบเชิงสัมพันธ์relational database นะครับหรือบางแบบก็เป็นลักษณะเรียกว่าแบบเชิงวัตถุ object oriented database แต่ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือ relational database ซึ่งมีด้วยกันอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับเช่น Oracle Microsoft SQL Server MySQL หรือ DB2 เป็นต้นนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์ลักษณ์ชนกสุขกาลานันสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากรในหัวข้อนี้เป็นกรณีศึกษาในการจัดทำฐานข้อมูลครับด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า DBMS นะครับหรือว่า Database Management System ซึ่งเครื่องมือในการจัดทำฐานข้อมูลนั้นมีอยู่หลายโปรแกรมเมื่อจะเป็นโปรแกรมทางด้านที่เรียกว่า Open Source ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ของโปรแกรมแล้วก็ในทั้งในรูปแบบที่มีค่าใช้จ่ายหรือว่ามีค่าลิขสิทธิ์ของตัวโปรแกรมเพราะนั้นในการออกแบบหรือการจัดทำฐานข้อมูลนั้นเราสามารถใช้ DBMS เพื่อที่จะช่วยให้การทำงานนั้นง่ายขึ้นในกรณีนี้ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ให้บริการในการสร้างและจัดทำฐานข้อมูลครูพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนเพราะนั้นตัวอย่างนี้จะเป็นการใช้ DBMS ที่เป็นระบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บเบราว์เซอร์อันนี้จะเป็นตัวอย่างในการใช้งานเพราะนั้นเมื่อเข้าสู่ URL ของระบบฐานข้อมูลแล้วจะต้องทำการใส่ชื่อผู้ใช้หรือว่า username และ password เพื่อเข้าสู่ระบบหรือว่าเครื่องมือในการจัดการและสร้างฐานข้อมูลในที่นี้เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วเราก็จะเห็นโครงสร้างที่เป็นตัวการจัดการฐานข้อมูลยกตัวอย่างเช่น
จะมีการเรียกดูฐานข้อมูลทั้งหมดได้อันนี้จะเป็นรายงานรายการฐานข้อมูลในที่นี้การแสดงรายการฐานข้อมูลปัจจุบันได้มีการสร้างฐานข้อมูลอยู่2ฐานจะเป็นฐานข้อมูลที่ชื่อว่า EMMS แล้วก็ฐานข้อมูลที่ชื่อว่า Information Schema เพราะฉะนั้นในตัวฐานข้อมูลนี้เราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดในฐานข้อมูลเองก็จะมีตารางข้อมูลต่างๆที่ได้สร้างขึ้นมาจาก DBMS เพราะฉะนั้นนอกจากในการที่จะดูโครงสร้างข้อมูลดูรายการฐานข้อมูลแล้วเรายังสามารถที่จะใช้คำสั่ง SQL หรือเรียกว่า Structured Query Language ซึ่งจะเป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลหรือสืบค้นฐานข้อมูลในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นเราใช้คำสั่ง SQL ในการสืบค้นข้อมูลเราจะใช้คำสั่ง select แล้วก็สืบค้นทุกๆ field หรือทุกๆ attribute จากฟอร์มเทเบิลที่ชื่อว่า user detail จากนั้นก็ให้กดปุ่ม go คำสั่งนี้ก็จะแสดงข้อมูลทั้งหมดทุกๆเขตข้อมูลหรือว่า field แล้วยังบอกด้วยว่ามีจำนวนแถวหรือว่าจำนวนข้อมูลทั้งหมด239ข้อมูลนอกจากที่เราจะใช้คำสั่ง SQL ในการสืบค้นข้อมูลแล้วเรายังสามารถที่จะใช้เมนูในการสืบค้นข้อมูลอื่นๆได้ในโปรแกรม DBMS ให้เราคลิกที่ Search จากนั้นให้เราลองคำค้นฟิลที่ชื่อว่า User Detail Name โดยการใส่ชื่อคำค้นลงไปในที่นี้จะเป็นตัวอย่างใส่คำค้นพระสุริยาจากนั้นให้เรากดคำสั่งในการค้นหาก็จะขึ้นรายการของข้อมูลครูพระสอนศีลธรรมที่ชื่อพระสุริยาขึ้นมาแสดงผลนอกจากนั้นแล้วตัว DBMS เองยังสามารถที่จะนำข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสารสำคัญต่างๆได้เพื่อเอาไปใช้งานต่อในการจัดทำรายงานต่างๆยกตัวอย่างเช่นเราสามารถที่จะนำออกมาเป็นไฟล์ไม่ว่าจะเป็น Excel หรือว่าจะออกมาเป็นลักษณะของPDF ไฟล์เองก็ดีหรือออกมาในรูปแบบอื่นๆที่สามารถนำไปต่อยอดกับโปรแกรมฐานข้อมูลอื่นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งาน DBMS นั้นจะทำให้ผู้ใช้งานสะดวกในการจัดทำฐานข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลและในการสืบค้นข้อมูลโดยเฉพาะในการสืบค้นข้อมูลนั้นเราสามารถที่จะใช้คำสั่ง SQLหรือว่าถ้าเราต้องการให้สะดวกขึ้นในการค้นหารายการข้อมูลต่างๆใน DBMS เองก็ยังมีคำสั่งที่สามารถใช้งานโดยการใส่คำค้นและกดปุ่มลงไปโดยที่เราไม่ต้องเรียนรู้คำสั่ง SQL ก็ได้เช่นกันนะครับสรุปในส่วนของระบบจัดการฐานข้อมูลที่เราเรียกว่าเป็น database management system เนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วย3ชั้นด้วยกันชั้นแรกก็จะมีเรื่องของตัวลักษณะเชิงกายภาพของฐานข้อมูลแล้วก็โครงสร้างข้อมูลชั้นที่2ก็คือตัวซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลซึ่งเราเรียกว่าเป็น database management system ชั้นที่3เป็นส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ก็คือเป็นโปรแกรมหรือเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลเข้ามาแล้วก็จะมาสู่ในชั้นที่2แล้วก็ลงไปเก็บในชั้นที่1ต่อไปซึ่งปัจจุบันฐานข้อมูลที่ใช้กันก็คือฐานข้อมูลที่เรียกว่าเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือ relational database ครับ